ของสิงคโปร์มาครับทีสปอร์ต7ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ช่อง Mcot นะครับหรือช่อง9เดิมด้วยครับหมายเลข30วางต่อในเซตที่3ครับเซตตัดสินครับโอ้เตะลูกนี้ครับสนามความยาว 13.4 เมตรครับไซฟูดิเจ้าไม่แน่ใจว่าเจ้าภาพทำสนามออกมาความยาวได้มาตรฐานหรือเปล่าครับเลยกระโดดเตะฟาดไปหลังคอร์ตเพื่อเช็คความยาวของแต้มนี้ก็มาเอาคืนครับไทยเตะต่อจากคู่นี้นะครับในประเภทแต่ก็4คนหญิงเจอกับมาเลเซียโอ้แล้วใส่ฟูริจาวครับแค่เช็คความยาวของสนามเสร็จก็ไปเช็คความตึงของตะข่ายต่อนะครับดูครับแต่ก็4คนครับมองลงไปครับนึกว่าหมอชิด2ครับคนเยอะเหลือเกินนี่มองไปแบบนี้ช่วงเทศกาลแน่นอนแต้มตอนนี้แต้มตอนนี้อินโดนีเซียตามอยู่1ต่อ3สำหรับนี้ยัวบอยทีเจเปิดนิ่งยกสูงโอ้โหเตะลูกนี้ครับหนีบล็อกครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ชิดเน็ตแต่ไม่น่าจะเอาขึ้นมาได้อาล่ะครับเกี่ยวมาได้อินโดยกสูงซานแบ็คลูกนี้หายเลยครับโอ้ต้องชมพี่โชครถแห่เลยครับหมายเลข11ของอินโดนีเซียครับใครเห็นก็ว่าใช่ครับดูเกมเสิร์ฟของเวียดนามเวียดนามเฮ้ยเสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟออกข้างไปครับพยายามจะเสิร์ฟไล่เส้นนะครับนี่ครับเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาอีกครับใครอยากอยู่ครัวก็อยู่ครัวครับใครอยากดูแลนักร้องก็ไปดูแลครับโอ้โหนี่พูดถึงอะไรครับตะก้อหรือร้านอาหารโอ้ยแล้วลูกนี้ต้องแก้ไขข้ามาเป็นโอกาสเวียดนามเตะลูกนี้เต็มล็อกเลยครับโอ้เวียดนามพยายามจะฟ้องว่าเป็นลูกโอเวอร์เน็ตครับโค้ชก็เลยขอชาเลนจ์ครับตักในที่นี้คือเหยียบเส้นเสิร์ฟหรือไม่นี่ครับโอ้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีครับที่ช่วยให้แต้มนี้เกิดขึ้นอย่างใสสะอาดยุติธรรมครับเป็นลูกโอเวอร์เน็ตถูกริบสิทธิ์ทันทีครับไปรอใช้ในเซตถัดไปครับแต่อุตส่าห์ชาเลนจ์มาครับลูกนี้เวียดนามเสิร์ฟหลุดออกหลังไปเองครับเก็บดูแต้มตอนนี้อินโดนำอยู่5ต่อ4เวียดนามเปิดนิ่งยกสูงแต่โดนบล็อกแต่ลงฝั่งอินโดนีเซียนี่ก็ในส่วนตัวผมคือเน้นรายการระดับทัวร์นาเมนต์ที่เป็นรายการใหญ่ๆนะครับ SEA Games Asian Games แล้วก็ตะก้อรายการต่างๆก็มีโอกาสก็จะไปถ่ายมาให้ได้รับชมโมโฮซาฟูริจาบล็อกลูกนี้บล็อกดีเหลือเกินครับเตะยังไงก็ไม่ผ่านครับถามว่าอนาคตจะมีตะก้อ5คนไหมครับผมขอตอบเลยตรงนี้ครับว่าแล้วแต่พี่จะสบายใจครับจะจัดอะไรคนดูหรือว่าคนทำข่าวอย่างผมก็มีหน้าที่น้อมรับครับผมน่าจะมันครับน่าจะวางแผนกันสนุกครับเหมือนแบดมินตันนะครับ
เตะจังหวะนี่ติดบล็อกต้อง3ดาบ2โอ้โหทีนี้ล้นไปเลยล้นมาอย่างนี้แต่ยอดอ่านออกอ่านออกแล้วเขียนได้หรือเปล่าเกี่ยวได้อีกทีแต้มนี้สุดมันใครเตะครับคุยกันดีๆโอ้เกือบแล้วครับอินโดนีเซียครับตัวเตะก็อ่านใจคนชงไม่ออกครับว่าจะชงให้ใครเตะคนนึงซันแบ็คคนนึงเตะครบรอบครับบอกเลยว่าทุกวันนี้ผมเดินไปไหนเนี่ยผมล็อกแรกมากนะครับหลอนเหลือเกินครับผมไปเล่นเขาไปเยอะครับแต้มตอนนี้ครับ11ต่อ5เสิร์ฟลูกนี้เวียดนามเปิดนิ่งยกสูงมากๆโอ้เตะลูกนี้ครับไปแฉลบพี่โชครถแห่ครับแกหลบไม่ทันครับครับเหลือ2วันนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับฝากติดตามกันด้วยครับผมเสิร์ฟยอดลูกนี้เวียดนามเปิดไม่ค่อยดีแต่ยังยกกลับไปจุดนัดพบเตะลูกนี้แฉลบล็อกออกข้างไปตื้อดื้อแต้ม7 11ครับลูกเสิร์ฟขนมจีบซาลาเปาลูกนี้อินโดบอกไม่เอาขอเอาแต้มติดบล็อกต้องชงอีกที7 11ตื้อดื้อติดบล็อกโอ้นี่มันบล็อกหลังหรืออะไรครับไม่มี8ต่อ11เวียดนามโอ้ยลูกนี้โอ้โห2จิต2ใจครับกลายเป็นเสียไปเลยครับอู้เวียดนามทำได้2แต้มติดๆแต้มตอนนี้เวียดนาม9ต่อ11เสิร์ฟไปที่เดิมอินโดได้หรือเปล่าแต้มนี้ติดบล็อกลงฝั่งเวียดนามครับเกมรับครับอินโดนีเซียนำอยู่12ต่อ9เวียดนามมีหน้าที่นี่ครับเป็นฝ่ายรับและเตะทำแต้มโอ้โหเตะลูกนี้ครับถ้าผมเป็นกองเชียร์เวียดนามครับผมอยากจะบอกว่าลูกนี้อินโดยังนำอยู่ครับ13ต่อ9เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหรับนิ่งเหลือเกินได้เตะอีกทีเตะออกหลังไปอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้นักตะก้อหรือสออาจจะเสียตังค์และเสียตัวด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดครับดูลูกนี้อินโดบ็อกซ์แม่อะครับกว่าจะได้แต้มครับเวียดนามนี่ครับน้องไม่มาบอกติดสาวนะครับเสียเงินเสียตัวและเสียชีวิตนะครับฝากไว้ให้คิดจากคุณภรรยานะครับเปิดช่องทีสปอร์ต7นะครับหมายเลข7นะครับทีมงานถ่ายทอดสดมาประจำการที่กล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดบล็อกอ่ะแล้วครับลูกนี้เวียดนามอินส์ That sounds so funny if you hear that we sorry นะครับเขาก็บอกว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่เขาขำนะครับเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องนี่แหละครับแต่ตอนนี้เวียดนามไล่ไม่อีกครั้งครับ12ต่อ15ครับโอ้โหลดช่องว่า Thank you for coming to watchingเขามาดูเพราะว่ามันเป็นชาติของเขาอะครับเอ้าแล้วเสิร์ฟลูกนี้โอ้อินโดเวียดนามลดเจ้าเม้าเหลือ3คะแนนอินโดไปเสิร์ฟก็หนีไปอีกครับโอ้โหคนอะไรหนีเก่งเหลือเกิน This is the third set Score right now Indonesian 16 Vietnam 12เปิดลูกนี้ไม่ค่อยดีครับภาคภาษาอะไรดีเตะติดบล็อกอ๋อเลยครับอินโดนีเซียไซฟูรีจาโอ้โหท้อเหลือเกินครับตอนนี้มีฟอร์มมาเลเซียอินโดนีเซียเสิร์ฟโอ้ยติดเน็ตไปนิดเดียวครับเสิร์ฟลูกนี้เปิด1ยกจ่ายมาแตะยอดโอ้โหทรมานใจเหลือเกินโอ้โหเธอครับเจ็บจี๊ดเลยครับลูกนี้ยอดลงไปเบาๆครับเอาชนะสิงคโปร์ไปแล้วครับส่วนไทยรอจบคู่นี้ครับดูยกจังหวะนี้โดนบล็อกแต่ลงทางฝั่งเวียดนามเอาแล้วครับอินโดนีเซียครับตอนนี้แต้มไหลไม่หยุดแล้วครับฮัลโหลออสวัสดีครับสกอร์ไรนาวอินโดนีเซีย19เวียดนาม13แต่ยอมลงมาอีกทีหนึ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับขึ้นแท่นแล้วครับ
สำหรับแต้มตอนนี้ Match Point Indonesian 20 Vietnam 13แต่เวียดนามยังไม่ให้จบครับโดนตอนนี้ได้เปรียบครับเช่นเดียวกับสปป.ลาวครับชนะมาทั้งคู่เสิร์ฟตรงนี้ออกหลังไปจึงน่าจะมีตะข่ายกั้นนิดนึงครับแต่ไม่มีพอยต์อินโดนีเซีย20เวียดนาม15แต่ลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปแต้มตอนนี้เวียดนาม16อินโดนีเซีย20แล้วก็เรียบร้อยช้อยเก็บฉากครับเป็นแต้มสุดท้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ดูทีมตะก้อสาวไทยลงสนามสักทีครับสรุปการแข่งขันในคู่นี้นะครับเป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียครับเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ1เซตนะครับคะแนน21ต่อ17 17ต่อ21และ21ต่อ16ครับพี่ไทยรถแห่ของเราก็ได้เก็บชัยชนะไปก่อนครับ The final score Indonesia wins over Vietnam